สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมในพาร์ทที่เท่าไหร่13มั้ยนะครับพูดเลขผิดอะไรขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหกว่าผมจะ เรียกว่าเราเล่นในช่วงที่ลง Paper Lily ไปด้วยนะในช่วงที่ไลฟ์ไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะมาช้าหน่อยๆแล้วก็เราห่างหายผมแล้วกันห่างหายกับเกมนี้ไปนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะลืมหมดไม่เอา เรื่อยๆนะครับมาตื่นขึ้นมาตอนเช้ารู้เลยว่าตอนเช้าเพราะว่าแสงสาดเข้าห้องมาแปลกๆแต่ว่ารู้สึกแบบว่าค่อนข้างที่จะสดชื่นเลยตอนนี้สงสัยจะนอนหลับลึกเราก็ขึ้นมานั่งไม่มีไข้แล้วแล้วก็ถึงปากจะยังไม่หายดีแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นก็น่าจะดีมากกว่าแย่แล้วตอนนี้เราก็พยายามลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากเตียงไปดีละไม่ได้มึนเมาไม่ได้อะไรด้วยมึนเมาขาแขนสุขปกติดีอย่างน้อยก็ไม่มีผลกระทบอะไรลงท้ายนึกคำไม่ออกยืดเส้นยืดสายสักนิดสักหน่อยยืดง่ายกว่าที่คิดดีจังเลยได้เคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วก็หลับดีมากในเมื่อคืนคิดว่าคงจะไม่ง่วงคงจะไม่ง่วงอีกสักพักนึงเลยเสร็จปุ๊บเราก็ออกจากห้องมาสิ่งแรกที่สังเกตเลยคือมีกลิ่นกาแฟอยู่ด้วยคิดไปเธอน่าจะกลับมาที่ห้องแล้วมั้งก็จริงแหละก็ถ้าคุณคิโดก็น่าจะเตรียมกาแฟไว้อยู่แล้วอารุณสวัสดิ์คุณคิโดโอฮายโออิบุกิคุณทำไมเพลงดับเธอทักกลับ คือก็ดูสีหน้าก็รู้อยู่ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างยากาตะเธอแทบน้ำตาแตกในทันทีเลยเป็นอะไรไหมนานี่言ってるんだそれは僕のセリフだよ全然起きてくれないから不安でคือเมื่อคืนก็ตื่นอยู่คือคุณอิบารากิเขาก็ทำข้าวต้มให้それは報告を受けてたでも実際に自分の目で見ないと不安で本当に良かった。เราก็ลงมาจากบันไดแล้วไปจับมือเธอให้มั่นใจว่าอย่างน้อยตอนนี้เรื่องจริงของจริงตื่นแล้วจากนั้นเราก็มองตากันฉันก็พูดต่ออรุณสวัสดิ์โอฮายโอごめん恥ずかしいところを見せちゃったねあなでもさすがにもう落ち着いたから体の調子はก็ดีเท่าที่ดีได้แหละ本当にあんなに殴られていたのにก็4 5หมัดเอง4 5発はせいぜいとは言わないそれに数日眠ってた原因には違いないだろก็จริงขอโทษก็โดนแขนกลคนแปลชาติแบบนั้นต่อยก็แง่ละแต่ว่าไม่เป็นไรสัญญาก็ตอนนี้จะมีจุดที่ยังแบบว่าระบมอยู่ก็ปากนี่แหละก็เธอถามนะเพราะงั้นอย่ามองงั้นสิแล้วเราจะได้เป็นไงบ้างอ่ะคือฉันจำอะไรไม่ค่อยได้橋姫さんは捕まったよ。นี่ก็คือสองคนนั้นที่โดนกระทืบไปสุดท้ายให้การมาว่าก็คือยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นคุณฮาชิฮิเมะแน่นอนและนั่นไม่ใช่ครั้งแรกของเธอด้วยเธอจะถูกจำคุกในฐานะการปรับแต่งแขนกลผิดกฎหมายแล้วก็ใช้ BMI ในการสอดส่องผู้คนซึ่งตำรวจคงไม่ทำให้เป็นข่าวใหญ่อะไรหรอกมั้งแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าพวกเขาจัดการกันยังไงแต่ก็เดี๋ยวก็คงรู้แล้วมั้ง目を覚ましたら阿久さんが話を聞きたいって言ってたよโอเคก็เขาคงไม่ได้สงสัยเราหรืออะไรหรอกแต่ก็
เออเดี๋ยวคงจะนั่นแหละได้คุยกันกับเขาแหละでも別に焦る必要はない連絡は落ち着いてからでも問題ないと思うในเมื่อจับคุณฮาชิเมะไปแล้วนี่นะรอเรือซะด้วยเออก็คงไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะแล้วหวังว่านะที่สำคัญกว่าแบกกว่าเลยตอนนี้คืออีกสิ่งนึงที่ติดอยู่ในใจเราแล้วเรื่องความทรงจำเธอล่ะแค่ฟังเสียงก็รู้เธอน่าจะยังไม่รู้แฮะก็นึกถอนหายใจแล้วซัสกานิこれまで生きてきたこと全部ってわけにはいかないけど自分が何をしたのかどうしてそんなことをしたのかそれは分かったよ改めて言うほどのことはないんだ橋姫さんは嘘をついてなかった全てあの人が言った通りだったそうなんだจังหวะนี้ต้องพูดอะไรดีแล้วเนี่ยคือสภาพจิตใจก็เธอน่าจะเต็มใจมาแล้วแหละที่แบบว่าถึงเปิดคุยกับเราเรื่องนี้แต่ว่าฮาชิฮิเมะซังก็言った通り僕の想像した通り死ぬ直前になって僕は恐怖に負けて逃げ出した自分の人格をリノ君の体に移植したんだยิ้มแบบนั้นจะตอบยังไงเล่า自分が最低であることはずっと想像してたあの日の朝伊吹君と話して向き合う心構えもできてたでもいざ事実を知るとやっぱりいろいろ考えちゃうねคือขอบยืนยันไว้ก่อนเธอยังไม่ได้บอกคุณอิบาราคิเขาหรอกใช่ไหมมาได้ยังไม่ได้ก็มันเป็นสิ่งที่เธอต้องได้ยินจากปากคุณคิโดเองก็เข้าใจได้อยู่แหละแต่ว่าตัวเองฉันพูดอะไรไปตอนนี้ก็คงไม่ช่วยอะไรแต่ก็หนีไม่ได้ฮาชิฮิเมะซันนี่พูดว่าไม่ใช่ความจริงของฉันเองあの時逃げたから今僕はとてつもなく後悔をしてる同じ後悔を繰り返したくないだからもう逃げたくないเธอกำมัดแน่นแล้วก็เข้าใจได้อยู่เหมือนเธอพยายามเอาความกลัวออกจากตัวเองนั่นแหละแต่ก็พูดไม่ออกเลยฮะคือแทนที่เราจะพูดเราทำบางอย่างแทนเราแค่เอื้อมมือไปคว้าหมัดที่เธอกำไว้แน่นจะเล็กจะน้อยให้รู้สึกเนอะมือเธอเย็นเจี๊ยบเลยสงสัยไม่รู้เพราะอุณหภูมิหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ฝุ่มมือเล็กๆนั่นฉันรักษาสัญญาอยู่แล้วว่าจะอยู่กับเธอให้ถึงที่สุดそうだったねอย่างน้อยก็พอยิ้มออกได้บ้างละมั้งโทษทีแล้วกันถ้าพูดย้ำไปเรื่อยเนี่ยそんなことはないよก็เธอช่วยฉันจากคุณฮาชิฮิเมะเขาไว้ก็คงติดหนี้เธอนั่นแหละไม่งั้นคงต้องเริ่มใช้หนี้แล้ว貸しとか借りとか気にしなくていい。伊吹くんが思ってるよりも僕は助けられてるんだ。อย่างอะไรล่ะก็ตอนนั้นฉันได้แค่รับหมัดไปเองนะ。話を聞いてくれる。楽しい時間を一緒に過ごしてる。それってすごいことだよ。จริงเหรอ ก็คงงั้นมั้ง。คิดแล้วก็ถามแปลกๆดีฮะแต่ว่าฉันก็มีความสุขเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเธอยังไงดีล่ะแต่ว่าก็อยากจะช่วยเธอให้ได้ก็ถ้าเป็นเราคงทำแบบเดียวกันละมั้ง
ยังไงเธอก็เป็นเพื่อนคนสำคัญอยู่แล้วนี่Tomodachi มันแปลกๆหรือเปล่าที่พูดแบบนั้นいや違うよ厚かましいだなんてとんでもない友達なんて単語聞き慣れてないから一瞬戸惑ったจะว่าไปคือว่านะฉันคิดว่าตอนที่เราเจอกันครั้งแรกฉันก็พูดแบบนั้นนี่จนถึงตอนนี้คุณมิโยชิน่าจะเป็นคนที่สนิทที่สุดในชีวิตแล้วไม่คิดเลยว่าแต่ว่าอ๋อแต่ว่าไอ้ที่เป็นกับคุณมิโยชิก็ไม่ดูจะเหมือนเพื่อนเท่าไหร่เธอจะเป็นเพื่อนคนสำคัญที่ฉันดูแลไปอย่างดีเลยそっか大切な友達かありがとう伊吹くんเธอขอบคุณเราแล้วก็ยิ้มแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าเธอจะร้องไห้อยู่ใต้รอยยิ้มได้เหมือนกันนั่นแหละนั่นだろう今までずっと自分の中で引っかかってたものが腑に落ちた僕には友達がいなかった学校にもろくに通えなかったからね親も見舞いには来なくなった多分弱ってく娘を見るのが辛かったんだと思う病院の関係者は周りにいたでもそれは患者に対してのものだ木戸翼っていう人間を知ってる人はいなかったんだ僕が死んだら淡々と事務手続きが行われるそれ以外の反応は特にないそんな光景が想像できたよ簡単にねそれが嫌だったんだก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีนะแต่ว่าก็พอจะเข้าใจสิ่งที่เธอรู้สึกได้ありがとう十分だよそれでแต่ว่าไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนดังในด้านการวิจัย BMI หรอกเหรอ多少はねでもそれも本当に一時だけ入院して僕の研究が滞ればその間に新たな技術が生まれるそして僕の名前は忘れられていく僕は別に大きなことを成し遂げたいわけじゃない僕は誰かに覚えていてほしかったんだ四六時中じゃなくていいふとした時に思い出して軽く笑ってくれるそれだけでいいんだそういう親しい人が欲しかったんだきっともっと早く生きてるうちにそれに気づけていたらこんな騒動を起こすこともリノ君に迷惑をかけることもなかったかもしれないแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอิบารากิไม่ได้ช่วยฉันไว้ฉันก็คงตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วหรอมั้งก็คงไม่ได้เจอกับเธอด้วยก็ฉันดีใจที่ได้เจอเธอจริงๆนะก็เป็นเพื่อนคนสำคัญนี่ありがとう伊吹くん僕はもう逃げなくて済むよきちんとリノ君に伝える。それで今度こそ僕は消える。今度こそ木戸翼は消える。でも平気だ。伊吹君が友達って言ってくれたから。リノ君だっている。だから僕はもう平気なんだ。でよな、どこ。เท่าที่รู้ก็คือเธอได้ความทรงจำคืนแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นี่หรือเราแค่ไม่อยากคิดกัน僕はもう死んでるだからそれでいいんだแต่ว่าอย่างนั้นเธอจะ最初に言ったろ僕がリノ君の体で共存することは予想外なんだつまり
今後何が起こるのかも予想できない。ずっとこのまま昼と夜で分かれている状態が続くかもしれない。何もしなくても僕が消えるかもしれない。でもその逆かもしれない。二人とも消えるかもしれないし、混ざり合っちゃうかもしれない。だから今のうちに僕が消える、それが正しいんだ、それが僕の本心だ。มือเธอยังเย็นอยู่เลยแต่ไม่ได้ตามสายตาหรือเสียงเธอนี่คือความกล้าเดียวกันกับตอนที่เผชิญหน้ากับคุณฮาชิฮิเมะเลยそのきれい事が本心だと言えるように僕はなりたい。เธออดทนแล้วรอพูดคำนี้มาโดยตลอด暗くならないでよ。確かに僕はあの時の選択を後悔してる。でも過ごさせてもらった日々は最高だった。太陽の下を自由に歩き回った。アルバイトなんかもしてみた。美味しいものを自由に食べて飲んで、そして友達って言ってくれる人も。だから僕は幸せだよ。幸せすぎて死んじゃいそうなくらい。って、もう死んでるっつうの！やっぱり、笑えないかな？ไม่เลย。僕に嫌いそうでもね。そう？そっか。それは残念だな。แล้วเธอก็ลุกขึ้นมองเราありがとう、いぶき君。改めて頭と胸の中を整理することができたよ。คุณคิดリノ君にちゃんと話す。と言ってもいつも通り BMI での申し送りになるから。直接伝えられないのは卑怯な気もするけど、ちゃんと話す。พูดไม่ออกเลยพอเจออย่างนี้ตอนนี้ใจเราเบลอไปหมดจำแทบไม่ได้แล้วว่าเราคุยอะไรกันตอนนั้นแต่ก็ยังจำคำที่เธอพูดได้แต่ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าเราจะตอบอะไรยังไงดีเวลาผ่านไปพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วฟาลูเกอันนี้คือมุมมอง มุมมองเล่นเสียงปากมุมมองรีโนทเนาะตื่นขึ้นมาเหมือนเคยรู้สึกสบายดีปกติเตรียมรับเขาเรียกว่าเตรียมรับความหนักแน่นท้องมาแล้วแต่รอบนี้ไม่มาให้สบายดีวันนี้เธอกินอะไรเบาๆไปหรือเปล่าแปลกจังถ้าแฮมเบอร์เกอร์จากเมื่อก่อนเหมือนยังค้างอยู่ในท้องอยู่เลยก็เราเคยบ่นกับตอนที่ฉันบ่นไปตอนนู้นฉันน่าจะขอโทษเธอในวันถัดมาอยู่นะแต่ก็นึกแล้วก็นึกถึงหน้าไงก็ตามก็เดี๋ยวดูความทรงจำดูวิดีโอวันนี้ดีกว่าเธอจะพูดว่าไงนะおはよう、リナ君。こうして話すのも何度目になるのか。改めて考えるととても奇妙な気がする。話すっていうよりも手紙のやり取りみたいだもんね。急にこんなことを言うなんて変だと思うかな。いや、ごめん、無駄話ばっかり。それよりもちゃんと報告しなきゃね。よく聞いてほしい。ようやく僕は記憶を取り戻したよ。生前の僕の記憶だ。リノ君のおかげだ。
本当にありがとう。それで伝えなきゃいけないことがあるんだ。ごめん。この面倒はすべて僕が原因だった。僕は死にたくないと思ったから BMI の研究をしてた。それでダメなら仕方がない、諦めるしかない、そう思ってた。でも死が間近に迫ると僕はその恐怖に耐えられなくなった。だから僕は逃げたんだ。ごめん。謝って許されることだとは思わない。でも謝らないのも違うから本当にごめんなさい。それで謝罪の他にも言っておかなきゃならないことがある。今後のことだ。記憶を取り戻すことができたんだ。これ以上迷惑はかけられない。っていうのは偉そうだね。原因は僕なのに。ごめんね。でも、なんというか、言葉を見つけられなくて。まだ僕の頭も整理が追いつかないというか。でも、気持ちの整理はついてる。リノ君に体を返す。もう少し時間はかかるけど、ちゃんと返す。今まで本当にごめんなさい。それとありがとう、僕を助けてくれて。これからは昼に変な食べ物を食べることもなくなるから安心していいよ。今更だけど、僕は自分が愚かなことをした責任を取る。これはそれだけのことだ。だからリノ君は気にせず自分の体が取り戻せることを喜んでほしい。なんていうのはうぬぼれか。リノ君には幸せに過ごしてほしい。幸せになってもらえたら僕としても嬉しい。って、それを邪魔してたのは僕だっつーの。なんて、ごめん、笑えなかったかな。僕なんかが言うべきことではないかもしれないけど、今までありがとう。どうか元気で、そしてどうか幸せに。เราก็นั่งอยู่กับโซฟากลับมาที่ตัวเราแล้วนะดูชั้นสองน่าจะถึงเวลาที่เธอตื่นแล้วมั้งตอนนี้น่าจะดูวิดีโออยู่หรือเปล่าแล้วเธอจะตอบแหละเธอจะโต้ตอบว่าไงเนี่ยจะโกรธเหรอหรือจะเศร้าไม่รู้แฮะแค่กับตัวเราเองเลยยังไม่รู้เลยต้องทำยังไงก็ได้แต่จ้องรอเธอให้ลงมาต่อไปจนแล้วประตูก็เปิดนั่นで私睨まれてるの？เปล่าจ้องซะหน่อยそうならいいんだけどคุณยาพาราคิลงมาแบบไม่ดูไม่ออกเลยฮะก็ดูปกตินะถ้าที่เข้าใจอรุณสวัสดิ์อืมโอฮายูก็ยังโต้ตอบกันเหมือนเคยร่างกายว่าดูสบายดีแล้วก็ปากยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องกินอะไรก็ต้องระวังเอาอืมก็ถ้าไม่เผ็ดหรือร้อนก็กินได้แหละก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วว่าก็ต่อจ้าม่าいつも通り適当にあそうだバイトは私は今日出ようと思ってるんだけど、伊吹くんの調子も戻ってるなら一人でも平気だろうし。ใช่ก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันก็ไม่อยากให้เธอหยุดงานนานไปด้วยจริงๆฉันก็ควรจะไปด้วยสินะ今日から念のためにもう一日くらい休んだ方が良くない？
คิดว่าพักมาเยอะแล้วนะฮอนโตนิก็ได้นอนเตียงเธอด้วยก็ดีกว่านอนถุงนอนเยอะเลยก็ขอบคุณที่ให้ยืมนะแล้วก็ตอนนั้นหลับดีมากเลยそうわかった無理してるわけじゃないのならคุณคิโดไม่ได้บอกเหรอおはよう、二人とも。あるんさ、あ、え、え、日本、あ、あ、日本、便利か、ら、僕、ね、は、だ、は、まあ、便、も、まあ、便、も、ちょ、ぽ、か、リノ、か、ら、お、え、え、おはよう、ね、だ、は、間、空、な。おはようございます。久しぶりだね、伊吹くん。見つけたね、伊吹くん。すわり、ピーマイ、ด้วย。お、なんも、で、じゃ、うん、た、ピーマイ、れ。わり、ピーマイ、か。体の方は、もういいの。ร่างกาย、便、ไง、บ้าง、สบาย、ดี、な。あ、か、か。ขอโทษด้วยนะครับที่แวะหยุดไปหน่อยช่วยไม่ได้นี่นะถ้าอาการถ้าป่วยขึ้นมาเนอะว่าตามตรงก็ลำบากอยู่นะตอนอิบุกิคงไม่อยู่เพราะงั้นวันนี้ก็ฝากด้วยนะก็จะพยายามเต็มที่กับที่ขาดจะไปแล้วกันนะครับพูดงั้นก็เถอะแต่ว่าเอาสุขภาพก่อนนะถ้ารู้สึกไม่ดีอีกรีบบอกเลยได้ครับตอนนี้เราก็จับตาดูคุณอิบารากิตอนเราทำงานกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเธอทำเหมือนทุกทีเลยฮะยับปะรินิรันเดรโยเนวาตาชิโนโกโตก็เปล่าจริงๆเดโมนานิคาอีไตโกโตกาอารุนเดโชนานคาซุตโตชิเซนโอคันจิรุชิซันนานิจิตโตมิราเรเตรุโตโอชิทสุคานายโทษทีก็เธอก็พูดถูกก็เราจ้องไปก็เท่านั้นน่ะก็อยากรู้ว่าคุณคิโดได้บอกอะไรเธอตอนตื่นหรือเปล่าโอ้そっかつばささんから聞いてるのかそりゃそうかそれで私の反応が気になってずっと様子を伺ってたわけねคุณคิโดคงไม่ได้แบบว่าเลี่ยงเขาเรียกว่าอะไรคงไม่ได้หลบประเด็นหลักหรอกใช่ไหมก็น่าจะเล่าทุกเรื่องนั่นแหละก็เธอก็รู้หมดแล้วแต่ว่าそういうことなら気になるのも当然かแล้วทำไมเธอยังใจเย็นได้ขนาดนี้อีกคุณอิบารากิริโนちゃんちょっといい?แม่はいすぐに行きますとりあえず今は仕事話は仕事が終わってから。ก็ยังเวลางานอยู่ว่าตามตรงอยากจะนั่งคุยตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่โทษทีเดี๋ยวกลับไปทำงานแล้วยูโรชิคุลัพปิ้งก็เต็มดัตเต้ช่วยห่อหน่อยわかりましたありがとうやっぱり二人がいてくれると助かるわ。ขอบคุณนะมีสองคนช่วยช่วยได้เยอะจริงๆเลยอ่ะ。すみません、連日休んでしまって。いや、仕方ないことだよ。น่าช่วยไม่ได้หรอก。別に文句を言いたいわけでもない。ก็ไม่ได้จะว่าหรืออะไรซะหน่อย。二人が働いてくれるありがたみを感じたってこと。แค่รู้สึกขอบคุณที่ทั้งสองคนคอยทำงานด้วยเนี่ย。力になれてるなら嬉しいです。そりゃもう。今後ともよろしくね。หลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็ฝากด้วยนะはいリノちゃんいえよろしくお願いしますก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรอก二人ともお疲れ様สองคนเหนื่อยนะお疲れ様でしたราตรีสวัสดิ์ครับหลังจากเสร็จงานเราก็เดินกลับมาด้วยกันแหมหน้าหนาววันนี้แรงเช่นเคยน่าจะสัปดาห์แล้วมั้งที่หลังปีใหม่อะเนอะแต่มันก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรช่วงมูดเทศกาลแต่ละที่ก็เริ่มหายไปแล้วตอนนี้เมืองสุดยุ่งเหยิงกำลังกลับมาที่แทนที่เหมือนเคยตกใจเหมือนกันที่ทุกคนเนี่ยเดินกันในช่วงดึกขนาดนี้ในขณะที่เราก็เหลือบมองคุณเอเบรากิเข้าไปด้วยไม่รู้ว่าจะพูดเข้าประเด็นยังไงฮะเราก็เดินไปผู้คนมากมายเหลือเกิน
それで申し送りのことだっけ？เป็นคุณอิบาระกิที่ทักขึ้นมาก่อนเนี่ยคือสงสัยว่าเธอบอกอะไรเธอไปนะ全部聞いた恐怖に負けたってこと私の体を奪うことになっても死にたくなかったってこと全部翼さんが教えてくれたแต่ว่าเออทำไมเธอแบบว่านิ่งใช่มันคือคำว่านิ่งเลยไม่รู้สึกเลยว่าเธอจะขอโทษなんでいぶきくんが謝るのคือฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะอภัยให้ได้แต่ว่าก็ไม่อยากให้เธอแบบว่าโทษคุณสุภาษะคุณคิโดเขามากไปแต่ว่าでもやっぱりいぶきくんが謝るのは変でしょก็แค่รู้สึกว่าต้องพูดอะไรหน่อยก็ถ้ามีอะไรที่ทำได้ก็ช่วยแบบว่าบอกได้เลยไม่ต้องแบบว่า stop私は別に責めるつもりはないไม่หรอそんな不機嫌そうに見えたก็ไม่เลยでしょだって知ってたしฮะเดี๋ยวเธอรู้เหรอごめんいぶきくん私、嘘をついてた。私がお金のために受けた実験のこと、何も知らないって言ったのは嘘。なんてか。翼さんが語ってくれたこと、本当は全部知ってた。BMI の実験で他人の意識を移植することも、その結果、自分の体が奪われるかもしれないことも。私は分かった上で受け入れた。เอาสมองเราเธอรู้อยู่แล้วเหรอแล้วเธอยอมรับเนี่ยนะ今まで知らないふりをしてたのは翼さんが覚えてないみたいだったから自分の命惜しさに私の体を奪おうとしたなんて本人に言えないし言ったところでどうにかなる問題でもないし。เดี๋ยวนะคือก็เข้าใจอยู่แต่ทำไมอ่ะแล้วทำไมเธอถึงทำอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ前にも言わなかった。お金のため。คือก็รู้แต่ว่าคือเงินจะได้อะไรถ้าเกิดว่าเธอตายขึ้นมาน่ะมันไม่ได้จบแค่อย่างนั้นไม่ใช่เหรอどうでもよくなったからっていうのも。前に言った気がするな。そんな毎日だと視野が狭まるっていうか、すべてがどうでもよくなるっていうか、最終的には自分は何のために生きてるんだろう。生きてる意味があるの？なんてことまで考えて。それならそれでいい。というか、その方がいいと思ってた。たまえや。私がいなくても、世の中は回るから。私がいなくても、誰も困らないし、世界はいつも通り、何も変わらない。でも翼さんは違う。BMI の研究をしてて、結果も残してて。私よりも生きる意味がある人だった。それに翼さんは生きたいって強く願ってた。私とは違って。他就说，他想让坤基多有那么多他自己了。嗯，そういうこと。だから別に翼さんが謝る必要なんてないのに。私はもともとそういうつもりだったんだから。が、だわ、国ばらき。ก็เข้าใจ、ไม่ใช่ก็เข้าใจ、ก็ต้องเรียกว่าไอ้ตะกี้ที่ไม่ได้คุยกับเราเท่าไหร่หรอกเหมือนคุยกับตัวเองมากกว่าแต่จะตอบอะไรดีล่ะ
มุมใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะเออตอนนั้นฉันได้ยินเสียงความรู้สึกผิดในเสียงเธอด้วยก็ยังมีคนที่ต้องการเธออยู่และฉันก็มาขังเธอไว้แบบนี้คนที่คอยห่วงใยเธอฉันแค่อิจฉาเพราะว่าฉันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนถ้าตายไปก็ไม่มีใครแคร์อยู่ดีไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำอยากจะให้มีใครสักคนจดจำไว้อยากให้รู้ไว้ใครสักคนแต่โลกของฉันมันไม่หมุนหรอกนะถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยฉันคงไม่ได้จัดปาร์ตี้คริสต์มาสแน่ถ้าไม่เจอเธอในชีวิตนี้คงไม่ได้กินโซบะคงไม่ได้ไปศาลเจ้าเธออยู่ในโลกของฉันเสมอนะฉันคงหลงทางแน่ถ้าไม่มีเธอขึ้นมาแล้วเธอก็พูดถึงเรื่องอดีตอยู่ใช่ไหมฉันรู้สึกว่าเธอก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละそう思ったのเพราะว่าเราใช้เวลาร่วมกันไงจำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันเธอยิ้มเธอโกรธเป็นบางครั้งแต่เธอก็บอกว่าเธอมีความสุขนั่นไม่ดูเป็นอะไรแบบนั้นเลยนะเธอเหม่อมองฟ้าตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับชีวิตในตอนนี้วัตชิโยริโมทสุบาซะซันโนะโฮกะคาชิกะอารุโตะโมเตะรุโนะวะอิมะโมะโอนาจิเดโมะจิบุนนิวะคาชิกะไนการะโตะเดโมะอิเตะฮิวโตโคโรวะชิกะโอะคะโมชิเรไนเธอพูดถึงอดีตตัวเองเธออาจพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกอยู่หรือไม่ก็เป็นอะไรอย่างอื่นไม่รู้最初は多分翼さんと申し送りを始めたことだった必要最低限なことから始まって一緒に過ごす時間とともに報告することが増えてなんとなく翼さんに報告できることを探すようになって周囲に目を向けて私が世界に影響を与えないとかそんなのどうでもよくなってた気づいたら楽しいって思えるようになってたクリスマスも正月も楽しかったし花見だって期待してるそんな風に思えるようになったのは翼さんのおかげ翼さんが一緒だったからだから私は一緒にいたい翼さんとでもそれを言ってもどうにもならないし翼さんを追い詰めるคุณคิโดพูดไปเองอยู่นะว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเธอแล้วพูดไปเท่าไหร่ก็ยังไงซะเธอมีแต่จะโทษตัวเองอย่างดีหรือเปล่าคุณอิบารากิรู้ความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วแล้วก็รับยอมรับกฎนั้นมาそもそも私が適当な気持ちで実験を受けたからこんなことになった不用意なことして苦しめるようなことはしたくないでもこれからも二人でいたい。だから、どうすればいいのか、もうわからないや。ก็เข้าใจอยู่ว่าไม่ว่าจะพยายามคิดเท่าไหร่คำตอบก็ไม่มามันยากกว่ามากๆเลยเธอก็แค่พยายามแบบว่าเหมือนไม่ให้มันกระทบไม่รู้สึกอะไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสุภาษาได้ความทรงจำคืนมาเธอคงจะคิดอยู่ตลอดนั่นแหละเหมือนที่คุณคิดโดคิดどうすればいいんだろうเธอยืนพึมพำกับตัวเองคำถามที่ไร้คำตอบแบบนั้นขึ้นไปบนฟ้าเรื่อย
แต่ว่าก็ไม่มีใครตอบก็เธอเพิ่งพาคนอื่นได้เสมอนั่นแหละก็เพื่อนสักคนอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราตอบให้เธอเองฉันก็ไม่อยากให้คุณคิดโอหายไปเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งเธอด้วยยืนคุยกันตรงๆไปเลยอยากจะช่วยพวกเขาจากก้นเบื้องของหัวใจเลยรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นเพื่อนคนแรกของฉันเป็นเพื่อนที่ช่วยกันและกันใช่ไม่อยากเชื่อเลยว่าทำไมฉันคิดไม่ออกตอนคริสต์มาสก็สนุกมากด้วยตอนปีใหม่ก็ไม่ต้องไปคนเดียวด้วยมีคนที่เรียกว่าเพื่อนอยู่และตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าฉันแล้วเธอก็มองลงมาจนมาเจอตาเราฉันคิดว่าเราอยากจะมีความสุขกันมากกว่านี้เธอหลบตาแล้วก็เงียบๆไปฉันก็คิดว่าさっきの訂正すら3人でいたいこれからもだからごめん頼らせてお願い助けてก็ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้ด้วยกัน3คนนะตึ้งปาลเกจบไงเนี่ยแต่ใกล้จบแล้วผมก็โอฮายโอตอนนี้มันครึ่งชั่วโมงอีกหน่อยแล้วกันนะตอนนี้ chapter 5จริงๆผมคิดว่าว่าด้วยความเป็นเกมนะก็คือมันเรียกว่ายังไงดีเขาน่าจะต้องให้ผมเล่นจบรอบนึงไปก่อนถึงผมค่อยแบบว่าสามารถเลือกตอบใช้อื่นได้เพราะว่าที่ผ่านมามันก็ดูจะเป็นอย่างนี้ป่ะแบบว่ามันนะครับอาจจะมีอื่นๆตามมาหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอาจจะเล่นแค่รันเดียวนะถ้าเป็นแบบทำคลิปแบบนี้พูดไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนเช้าต่อมาคุณคิโดลงมาคุยเหมือนเคยดูท่าจะใจเย็นมากกว่าวันเมื่อวานอีกการได้บอกคุณอิบาราเกะแบบนั้นไปคงจะเหมือนเป็นการยกภูเขาออกจากอกเลยละมั้งโอ้อิบาคิโกะเปล่าไม่มีอะไรอรุณสวัสดิ์今日もいい天気だね寒いけどแล้วเธอก็มายืนข้างหน้าเราเหมือนพยายามจะคุยแต่แล้วเหมือนเธอจะตัดเข้าประเด็นเลย言えたよちゃんと伝えることができたรู้แล้วเธอก็บอกใช่เหมือนกันそっかリノ君何か言ってたいややっぱり何も言わないでมีเรื่องนึงที่ฉันต้องขอเธอหน่อยนั่นだろเกี่ยวกับว่าที่เธอจะหายไปเนี่ยต้องถามสินะไม่ใช่ขอมันหมายความว่ายังไงก็รู้เรื่องว่ามันเป็นร่างคุณอิบาราคิเขาแต่ว่าคือเธอจะหายไปแบบม่องเท่งไปก็ไม่ใช่หรือเปล่าคิโดทสึบาซะという意識を消すと言ってもすでに移植した記憶が完全に消せるわけじゃないからね僕という意識を崩すそんな BMI のプログラムを組んだ平気だよすでに必要な記憶も取り戻してあるแบบนั้นก็คือแล้วเธอทำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังそうだね1週間程度はかかるかなアインザッツでのバイトもあるしねねえなシフトはもう伝えてるんだいきなり休んだらマスターに迷惑をかけるだろうやり残しのないようにしておきたい
立つ鳥跡を濁さずってね。ごめん、なんだか朝からしんみりさせたかな。ไม่ต้องห่วงหรอก。ありがとう。さてと、そろそろ行こうか。